ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่28ธันวาคม2564ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยจ้ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่28ธันวาคม2564ข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 30% ราคาอยู่ที่ 7 บาท 10 สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 9 บาท 60 สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น 14.5% อยู่ที่ 10 บาท 25 สตางค์ถึง 10 บาท 45 สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB ราคาปรับลดลงมานะคะไม่ว่าจะเป็นกิโลกรัมและตันนะราคากิโลกรัมอยู่ที่10บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนตันอยู่ที่316 US ดอลลาร์ต่อตันค่ะถัดมาเรามาดูราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกรัมอยู่ที่8บาท11สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันอยู่ที่ 241.96 US ดอลลาร์ต่อตันและเป็นบูทเซนอยู่ที่ 614.60 เซนต่อบูทเซนหมายเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือสามารถโทรแจ้งกรมการค้าภายในได้เลยนะคะสายด่วน1569จ้ามีอะไรมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแจ้งข่าวกันได้ราคาที่จังหวัดของท่านพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย